คงไม่มีหนทางใดในชีวิตคนจะหลุดพ้นปัญหาที่รออยู่สู้ด้วยใจของเราด้วยปัญญาของเราเป็นบทเรียนชีวิตให้เข้มแข็งอย่าไปหลงจนลืมชีวิตไม่แน่นอนบทสะท้อนมาพร้อมความเจ็บปวดเป็นเพียงภาพลวงตาอนิจจาลงทางไปให้ธรรมะเป็นแสงคอยชี้นำแสงแห่งธรรมนี้คือพลังคนที่หมดหวังคืนหัวใจที่ท้อหมดพลังเปิดประตูสวรรค์ให้ใจเราได้ต่อสู้ไปสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งธรรมค่ะผลิตรายการโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักงานกศน.ดิฉันภัทรวราชอวบสันเทียรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะเรายังอยู่กับคุณทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยานะคะเธอเป็นนักแสดงที่มีความสามารถมากมายค่ะแล้วก็เป็นที่เคารพนะคะของนักแสดงในรุ่นหลังๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าพี่โยนะคะได้ค่ะค่ะวันนี้ค่ะเรามาคุยกันต่อดีกว่านะคะถึงเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยพี่โยก็ได้มีโอกาสได้ไปทำบุญได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ อยากจะเรียนถามนิดนึงค่ะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยโดยลักษณะนิสัยก็เป็นคนใจเย็นใจดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ได้ไปปฏิบัติธรรมเข้าวัดมากขึ้นนี่มันส่งผลอะไรเพิ่มมากขึ้นอีกไหมคะถ้าถามว่าส่งผลอะไรมากขึ้นถ้าทางด้านจิตใจอ่ะมันได้แน่นอนแต่ว่า ไม่ใช่ว่าโอ้ยมันทำให้เราแบบว่าพ้นทุกข์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเราไม่ค่อยมีทุกข์แต่ก็ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอมรู้สึกว่าเย็นสบายสงบอย่างเงี้ยรู้สึกปิติบางครั้งอย่างเงี้ยค่ะได้เขาเรียกว่าซึ้งในรสพระธรรมพระธรรมค่ะมากกว่าแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราซึ่งเพราะชีวิตเรามันก็พื้นๆธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าทำให้เราได้อะไรมากมายขึ้นไหมสติเราก็ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะเย็นขึ้นรู้จักแบบระงับได้บ้างแต่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังไม่ได้มากเหมือนพี่ตุ๊กดวงตานั่นก็จะนิ่งไปเลยแต่นี่แบบบางทียังก็ยังหลุดอ่ะหลุดออกมาแล้วก็จะเขาก็จะคอยเตือนกันอยู่อย่างเงี้ยคนรอบๆข้างล่ะคะมีใครบ้างไหมคะที่แบบเมื่อก่อนเนี้ยเป็นอีกคนนึงพอได้มาเจอธรรมะได้ไปกับพี่โยได้ไปทำบุญด้วยกันแล้วเหมือนกับนิสัยเขาได้เปลี่ยนไปที่ชวนๆกันไปที่ชวนๆกันไปนี่เด็กถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้ชายโดยมากเขาก็จะพออยู่กับผู้ใหญ่เขาก็จะเรียบร้อยเขาก็จะทักแคร์ดูแลแล้วก็จะไม่แต่ว่าถามว่าเขาชอบไหมเขาไปเขาก็ชอบติดใจแล้วก็ไปแล้วก็ทำให้เขาแบบว่าจากไอ้ที่เขาคิดว่าว่างแล้วต้องไปเที่ยวว่างแล้วต้องไปนั่นไปนี่เขากลับใฝ่มาว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนกันหรือเปล่าครับจะไปไหนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบว่าแทนที่จะไปคิดไปในทางที่ไร้สาระเขากลับมาทางนี้แล้วก็บางคนก็ที่เคยแบบชอบน้อยอกน้อยใจหรือชอบอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มแล้วก็จะคอยเตือนเขาว่าอันนี้ไงเอาก็เอาธรรมะเอาหลักธรรมะซึ่งเขาสัมผัสอยู่ตอนเนี้ยเอามากล่อมกล่าวเขาซึ่งด้วยเขายังเป็นเด็กเขายังไม่ทันเอามาใช้ได้พอเขาเกิดอารมณ์อะไรนึงเขาก็แบบว่าลืมไปก็เราก็ช่วยกันยกตรงเนี้ยที่เขากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยนี้มันก็ช่วยกันกล่อมเกลาไปในตัวค่ะแล้วในหลักของการทำงานในด้านของการทำงานอย่างพี่โยก็อยู่ในแวดวงบันเทิงนะคะรวมถึงคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะที่อยู่ในวงการอื่นๆค่ะพี่โยคิดว่าหลักธรรมข้อไหนคะที่น่าที่จะเอามาเพื่อที่จะประสานให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าพูดถึงหลักธรรมเนี่ยธรรมะเนี่ยคือสอนให้คนเป็นคนดีสอนให้เป็นคนดีคิดดีทำดี
นะคะเพราะฉะนั้นในชุมชนใดก็แล้วแต่ถ้าพวกทั้งคนทั้งชุมชนคิดดีทำดีที่นั่นก็มีความสุขที่นั่นก็ไม่มีปัญหาค่ะนะแล้วก็ถ้าพูดถึงธรรมะจริงๆก็คือนี่แหละคิดดีทำดีแล้วก็อย่าประพฤติผิดตามไอ้หลักศีล5อะไรอย่างเงี้ยแค่ศีล5เองทำได้สัก2ข้อ3ข้อ1ข้อก็ยังดีมันก็ทำให้ที่ตรงนั้นก็ดีขึ้นมันก็ทำไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่ว่าถ้านอกเหนือจากอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในหลักธรรมหรือเปล่าก็คือการเอาใจเขามาใส่ใจเราคืออย่าคิดแต่ได้ฝ่ายเดียวอย่าเอาแต่ความคิดของตัวคนเดียวอย่าเอาแต่ใจตัวคนเดียวคิดถึงใจเขาด้วยเอาใจเขามาใส่ใจเราคิดถึงด้วยว่าถ้าสมมุติเราคิดกับคนคนหนึ่งว่าเราโกรธหรือเราเกลียดหรืออะไรแล้วแต่ในการกระทำของเขาเลยแล้วแต่ลองเราเอาตัวเราไปเป็นเขาแทนสิถ้าเราเป็นเขาแล้วเหตุผลอย่างนั้นเราทำไหมอย่างเงี้ยเราทำไหมหรือคิดหาเหตุผลว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นเออเขามีเหตุผลอะไรเขาถึงทำอย่างนั้นคนเราเขาต้องมีเหตุผลอะในการทำอะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีเหตุผลของเขาบางอย่างเรามองไม่เห็นเหตุผลเขาเราก็ไปตัดสินลงโทษเขาแล้วซึ่งบางครั้งเหตุผลเขาอาจจะจำเป็นที่เขาจะต้องทำอย่างนั้นเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นซึ่งถ้าเขาทำอีกอย่างมันอาจจะเลวร้ายมากขึ้นกว่านั้นก็ได้แต่โดยมากคนเราก็จะตัดสินแค่สิ่งที่เห็นแค่นั้นไม่ได้ตัดสินถึงว่าณไอ้เบื้องหลังที่เขาจะทำเนี่ยเหตุผลที่เขาจะทำเนี่ยมันมีอะไรอีกไหมมันเขาคือจะไม่มองให้ลึกกันลงไปอีกคือถ้าเรามองลึกลงไปอีกว่าเอ้ยทำไมเขาถึงทำอย่างนี้เออมันต้องมีอะไรไหมบางทีพอเราไปมองเห็นเราอาจละอายใจตัวเองด้วยซ้ำว่าตายแล้วเราหลงไปว่าเขาเราหลงไปคิดไม่ดีกับเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าทุกคนทำอย่างนี้รับรองเจอทุกคนว่าจะต้องรู้สึกอย่างนี้ว่าเฮ้ยทำไมเราไปคิดเขาอย่างนั้นอ๋อมินาเขาถึงทำอย่างนี้มันก็มีเหตุผลของเขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็อย่าแบบว่าพูดในสิ่งที่ตัวไม่รู้จริงโอ้เรื่องนี้เรื่องสำคัญเลยส่วนมากคนเรามักจะพูดกันไปเรื่อยๆปากต่อปากอย่าไปฟังว่าเขาว่ามาอย่างนี้แล้วเอามาพูดต่อค่ะคุณพูดต่อคุณยังไม่รู้เลยจริงหรือเปล่าคุณก็ฟังมาอีกทีเอาไปพูดต่อทำไมค่ะหยุดไว้ดีกว่าการที่พูดต่อไปนี่แหละจาก1เป็น2จาก2เป็น3แล้วต่อมันก็ต่อกันออกมาอีกประโยคนึงออกมาอีกประโยคนึงเรื่องอยู่แค่นี้กลายเป็นไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีมันใส่สร้อยเข้าไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็มีไอ้สร้อยของเราเนี่ยบางทีเราคิดว่าไม่เป็นอะไรแต่ไอ้คนฟังมันตีความไปอีกอย่างนึงแล้วมันก็ไปขยายอีกอย่างนึงนึกออกมั้ยคะก็ขยายกันต่อไปขยายกันต่อไปทำไมไม่หยุดไว้แค่เราถ้าเราหยุดไว้แค่เรามันก็ไม่มีต่อไปถ้าไม่ได้ยินกับหูนี่สำหรับตัวเองนะคะถ้าไม่ได้ยินกับหูเนี่ยจะไม่พูดต่อไปนะคะจะไม่พูดต่อแล้วจะไม่เชื่อจะไม่คิดว่าจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเออเดี๋ยวดูไปก่อนรับฟังไว้แต่ถ้าได้ยินกับหูแล้วเป็นสิ่งที่เราเสียหายก็เคลียร์เลย อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงได้ยินกับหูแล้วถ้าเพื่อการพูดของเราต่อไปมันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวของบุคคลคนนั้นหรือต่อสังคมค่ะแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมก็ไม่พูดแล้วระหว่างอยู่ในกองถ่ายค่ะพี่โยนี่จะมีกิจกรรมมีสิ่งที่ทำอยู่เยอะมากตลอดเวลาเลย ใช่ไหมคะเยอะมากเพราะเป็นไฮเปอร์ค่ะจะนั่งนิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้จะนั่งเฉยๆไม่ได้ถึงจะคุยกันแต่มือต้องทำ อะไรอย่างนี้ก็จะถักไอ้นู่นทำไอ้นี่วาดนั่นวาดนี่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเงี้ยมีตัวอย่างนะคะมาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันด้วยนะคะถึงสิ่งที่พี่โยค่ะได้ทำระหว่างอยู่ในกองถ่ายหรือว่าอยู่ที่บ้านนี่ค่ะมีตัวอย่างขออันนี้เป็นอันนี้ก่อนละกันนะคะอันนี้วาดเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยค่ะคือเป็นคนชอบวาดรูปรูปนี้เป็นดอกอะไรอะคะดอกลิลลี่สีขาวนะคะค่ะวาดนี่คือใช้สีอะไรอะคะอ๋อค่ะแล้วก็จะเป็นคนคิดว่าถ้าดอกสีขาวเขียวมันทำไมมันจะเด่นขึ้นมาเพราะมือหลังเข้มค่ะอย่างเงี้ยค่ะรูปนี้นี่วาดตอนไหนคะตอนอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่บ้านชอบจะมีเฟรมสำหรับวาดรูปเป็นคนชอบวาดรูปเป็นคนไม่เคยใฝ่ฝันว่าจะเป็นดาราใฝ่ฝันว่าจะเป็นจิตรกรความฝันของเราก็คือส
ะพายเป้แบกเฟรมวาดรูปอย่างนี้เรียนเพาะช่างอย่างเงี้ยเรื่องนี้นี่แบบว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนี่ไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่าพี่โยจริงๆแล้วอยากเท่มากกว่าอยากเรียนวาดรูปอยากเรียนไทยแต่ว่านี่วาดโดยไม่ได้เรียนนะสมองก็จะสั่งว่าทำนี้สิทำนี้สิจะวาดรูปแบบว่าก๊อปปี้เนี่ยเก่งมากหรือแต่จินตนาการจะสู้ก๊อปปี้ไม่ได้นะแต่จินตนาการเนี่ยก็จะทำได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการที่เราจินตนาการออกมาเองเนี่ยเราไม่มีหลักในการไม่ได้เรียนไงบางทีมันก็จะผิดแล้วนอกจากวาดนี่คือนี่อันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นฝาเป็นเฟรมค่ะเป็นเฟรมว่าเป็นเฟรมเดี๋ยวนี้เฟรมสมัยใหม่เขาจะหนาหนาจะไม่เป็นแบนใช่ไหมอันนี้มันหนาหนาก็เขาก็จะว่าแปะลงไปเลยโดยไม่ต้องใส่กรอบมันก็จะทันสมัยหน่อยอันนี้ก็ปี้ตามหนังสือของเมืองนอกอะค่ะแล้วชอบความรู้สึกแววตาแล้วก็ความอ่อนโยนของผู้หญิงกับเด็กแล้วก็มันสวยอะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมที่พี่โยเนี่ยทำระหว่างอยู่บ้านระหว่างอยู่กองถ่ายเยอะมากเลยอันนี้ทำขายนะอันนี้นานแล้วนะคะค่ะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนมีพรสวรรค์อะว่าคือเห็นหนังสือที่เขาสอนทำตุ๊กตาค่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะอ่านไม่ออกอะแต่ดูแล้วทำได้ค่ะอันนี้ทำออกมาขายอยู่พักหนึ่งใช่ไหมขายอยู่พักหนึ่งแต่ว่ามันไม่ไหวเพราะว่ามันเป็นแฮนด์เมดความได้วันละ1ตัวเองทุกอย่างใช้มือหมดค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งเส้นผมใช่ไหมคะทั้งเส้นผมลำตัวแขนหน้าตาเนี่ยใช้มือมันนานมากวันหนึ่งได้ตัวเดียวหลังขดหลังแข็งแล้วก็เสื้อผ้าหมวกมือที่เย็บเองหมดทุกอย่างใช้มือเย็บหมดอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าจะไหวเหรอก็ไหวเหลือตึงแบบว่าจะทานกินเหรอถูกไหมเพราะว่ามันใช้เวลานานมากเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าในแบบเขาก็จะมีแล้ววัสดุนี่บางทีก็หาได้ใกล้ๆตัวนะอันนี้ก็เศษไหมพรมใช่ไหมคะเศษไหมพรมแล้วก็อย่างอันนี้ก็ตรงเนี้ยในนั้นเขาก็จะเป็นวาวางอย่างนี้ก็เอาไอ้ตะกั่วในซองบุหรี่อ๋อเป็นฟอยล์เหรอใช่แล้วก็เอามาดัดแปลงทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ดอกไม้เล็กๆอย่างเงี้ยอันนี้น่ารักมากแล้วนอกจากจะทำได้จะมีหัวชอบเอาอะไรที่มันเหมือนไร้ค่าแล้วอะเอามาใช้ถ้าอย่างนี้ก็ถือได้ว่าใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะทุกอย่างนี่เอามาเศษผ้าก็มาทำได้หมดเลยอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีรูปจากการเอาปากกามาจุดนะคะจุดๆๆๆเอาก็จะเริ่มจากตรงไหนก็ได้จะเริ่มจุดนี้ตรงนี้จุดแรกก็ได้ค่ะตรงนี้จุดแรกก็ได้แล้วเราก็ขยายออกไประหว่างที่จุดนี้คิดอะไรไหมคะสำหรับพี่โยแล้วเนี่ยถ้าเริ่มจุดปุ๊บได้คิดไม่สมาธิก็อยู่ตรงเนี้ยโอเคเดี๋ยวตามต้นจะเอาต้นใหญ่แค่ไหนจะเอาแสงเข้าด้านไหนจะเอาใบไปทางไหนจะมีลมมาไหมอะไรไหมมีลมด้วยเหรอคะลมพัดผ่านตามความรู้สึกใช่ไหมก็จะแบบเป็นคลื่นๆใช่ไหมคะมันจะตอนแรกวาดอีกอันนี้รูปแรกอะวาดไปแล้วแต่กำลังวาดเนี่ยรูปนั้นใหญ่ด้วยคุณอ้นสลาวุฒิมาขอไปเลยค่ะอันนี้รูปที่สองนี่คือมีปากกาอยู่ในมือปากกาสีน้ำเงินสีเดียวค่ะสีเดียวแต่อันนี้ใช้สินสอสีก็ไม่ชอบเท่าไหร่หลายๆสีนะคะไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะก็วาดไปเรื่อยๆต้นมะพร้าวต้นอะไรนี่ยังไม่เสร็จดีค่ะก็วาดไปเรื่อยๆไปนั่งก็เป็นเนี้ยใช้จุดจุดต่างจากจุดจุดเดียวอะค่ะมันจะวาดเนี่ยอันนี้จะจินตนาการเอาก็จะชอบเด็กจะชอบเด็กแล้วก็จะวาดเด็กยุคโบราณหน่อยเป็นกุมารอย่างนี้อันนี้กุมารนี่กุมารีอย่างเงี้ยวาดเด็กผู้ชายแล้วก็วาดเด็กนี่จุดหมดเลยนะคะไม่มีการล่างเส้นโค้งเส้นกรอบเกิดก่อนจุดเอาเริ่มจากจุดไหนก็ได้เวลาวาดสัตว์หรืออะไรเนี่ยก็ไม่ตายตัวอยากจะวาดปากมันก่อนหรือจะวาดตามันก่อนแล้วค่อยขยายออกไปอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานั่นเองนะคะที่เราเนี่ยถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะชมแล้วอยากจะลองลากจุดดูบ้างนะก็หยิบปากกาขึ้นมาในตอนนี้อ่าใช่ต้องใช้จุดอย่างเดียวก็ลองดูแต่ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องรู้ว่าตรงไหนจะเป็นจุดที่ห่างๆตรงไหนจะเป็นจุดทีต้องแสงเงาต้องรู้แสงเงาด้วยค่ะมันก็จะภาพมันจะไม่แบนใช่ไหมคะถ้ายังไงลองเริ่มต้นดูก่อนแล้วกันนะคะก็เป็นการฝึกสมาธิเอาว่าต้นไม้ก่อนก็ได้เพราะว่าฟอร์มมันไม่ตายตัวถ้ามันเลอะออกไปก็ทำเป็นกิ่งไปเลยอะไรอย่างนี้ค่ะนอกจากมีสมุดที่มาจุดๆมีตุ๊กตาที่ทำเองแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการถักด้วยถักสารพัดถักค่ะหมวกหมวกทั้งหมดนะหมวกพระก็ถักมาแล้วผ้าพันคอผ้าปูเตียงผ้าม่านอันนี้ผ้าม่านอันนี้ผ้าม่านอันนี้เป็นยังไงอันนี้ผ้าม่านค่ะนี่ผ้าม่านค่ะอันนี้คือใช้เวลาในการป
ประมาณนานเท่าไหร่อะคะใช้เวลาคืนนี้ก็เป็นดารานะเข้าไปเข้าฉากละครเรื่องนายสามชายมาแล้วนะคะถึงอันเนี้ยถักนานไหมคะพี่โยก็นานนะคะเพราะว่าเป็นปีได้ไหมคะมันอันนี้ไม่ถึงปีค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหนูนี่คือเป็นดอกมาติดแบบนี้ใช่ภาพระหว่างดูทีวีแล้วมีเป็นระหว่างดูทีวีแล้วมีผ้าพันคอเป็นสีสันอย่างงู้นงี้งั้นก็ทำออกมาแล้วก็พอมันเนี่ยก็แทนที่เราจะนั่งดูเฉยๆทิ้งเวลาเปล่าๆไปการที่เราเอาเวลาตรงนั้นในเมื่อตาเราเสพความสุขตรงนั้นมือเราก็สร้างผลงานมันก็เป็นชิ้นงานขึ้นมาเห็นไหมคะมันไม่ใช่ทิ้งไปอ่ะมันไม่ได้ทิ้งว่างเปล่าไปอ่ะค่ะเรียกว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จริงๆนะคะใช่ค่ะแล้วสิ่งที่ได้รับจากการที่ทำของนี้ล่ะคะก็ได้รับความสุขใจว่าเอองานเราเสร็จไปอีกหนึ่งชิ้นอุ้ยเราได้งานชิ้นนึงมาเนี่ยได้เอามาอวดออกทีวีแล้วได้เอาไปใช้ประกอบละครได้เอาไปใช้แต่งบ้านเราให้สวยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขทำให้เราแบบว่าบางทีเราก็ชื่นชมเราทำได้เนาะก็เป็นสิ่งที่ได้นะคะระหว่างการเวลาว่างนะคะของพี่โยนั่นเองใช่ค่ะมันคือจะไม่ชอบทิ้งเวลาจะไม่ชอบอันนี้ยึดคำสอนของสมเด็จย่าค่ะอย่าทิ้งเวลาให้เปล่าประโยชน์ไปใช่ไหมคะค่ะเราก็ได้รับชมไปนะคะสำหรับกิจกรรมที่พี่โยได้ใช้ในเวลาว่างนะคะทั้งถักผ้าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็การจุดๆๆๆนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่เห็นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วยตัวออยเองก็มีความสุขไปด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นได้ลองทำดูบ้างลองสิคะก็อย่างแรกคงจะจุดก่อนทำเลยเพราะว่าสิ่งที่พวกศิลปะเนี่ยนะคะอย่างวาดรูปเนี่ยถ้ามันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะถ้าไม่อยากวาดอย่าไปหยิบมาวาดนะมันไม่สวยถ้าแบบอุ๊ยไม่รู้อยากวาดจังเลยต้องวาดแล้วลงมือวาดไปเลยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะต้องไปเริ่มต้นลองดูนะคะลองดูอยากจะเรียนถามพี่โยนิดนึงนะคะถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมในยุคสมัยนี้ในยุคปัจจุบันเนี้ยค่ะอะไรต่อมีอะไรมันก็เหมือนกับโลกในยุคทุกวันนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วตัวพี่โยเองเนี่ยก็มีลูกสาวด้วยนะคะก็ต้องย่อมรักย่อมเป็นห่วงนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการเลี้ยงดูลูกสาวการเลี้ยงดูไม่ว่าจะลูกสาวลูกชายเราก็ต้องไอ้หลักการเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็ใช้ได้นะกับลูกเราเนี่ย เราต้องเลี้ยงเขาด้วยเหตุผลนะเราไม่ได้ใช้อารมณ์หรืออำนาจแบบว่าฉันเป็นแม่นะต้องฟังฉันทุกเรื่องฉันพูดดิเธอต้องฟังฉันทุกเรื่องเธออย่ามาเถียงฉันนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้บางอย่างที่เป็นของโบราณบางอย่างเนี่ยนะก็จะค่อนข้างไม่เห็นด้วยมีอย่างเด็กเวลาดุเด็กแล้วเด็กพยายามอธิบายแต่ผู้ใหญ่ไม่ฟังอ้าปากจะเถียงอีกละอย่าเถียงเด็กพูดไม่ได้อ่ะคือว่าคุณต้องดูว่าเอกิริยาที่เด็กจะพูดอ่ะเขาเถียงหรือว่าเขาพยายามบอกเราต้องฟังเขาบ้างบางทีก็อาจจะบางทีไอ้ที่เราพูดว่าเขาไปเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เราอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปก็ได้แล้วเขาพยายามจะอธิบายให้เราฟังแต่เราไม่ฟังอ่ะผู้ใหญ่แต่ก่อนไม่ฟังอ่ะก็หาว่าเด็กเถียงอะไรอย่างเงี้ยฟังก่อนแล้วค่อยตัดสินว่าอะไรดีไหมต่างฝ่ายต่างฟังกันจะเป็นอย่างนี้นะคะจะยึดหลักอย่างนี้ว่าต่างฝ่ายต่างฟังกันเวลาเราพูดปุ๊บเราคิดว่าถูกละเราคิดว่าอย่างนี้พอเขาอธิบายมาอ้าวเหรอแล้วเข้าใจผิดมันไม่ใช่อ่ะเวลาพอเรามีลูกของเราเองเนี่ยบางทีเราคิดว่าอย่างเงี้ยเราพูดไปเนี่ยเราต้องฟังเขาด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากคืออย่าใช้อารมณ์ในการอบรมสั่งสอนค่ะอย่าใช้อารมณ์ถ้าเราไม่สามารถใช้คำพูดในการอบรมสั่งสอนที่ดีได้ก็ใช้การกระทำการกระทำให้เขาเห็นค่ะให้เขาเห็นว่าเออสิ่งเนี้ยที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรหรือมันอะไรอย่างลูกสาวเนี่ยเขามีกำลังใจในการทำงานเพราะเขาดูแม่ว่าเขาให้สัมภาษณ์เลยนะว่าเขาไม่เคยได้ยินแม่พูดว่าเหนื่อยเลยโอ้โหแล้วก็พูดเองเลยว่าเวลาเขาท้อแท้ในการทำงานเขาเจอปัญหาแล้วเขาก็จะนึกถึงแม่เขาเห็นแม่ทำงานหนักมากเพราะว่างานของแม่เนี่ยไม่เป็นเวลาม
างทีกลับสว่างกินก็ไม่เป็นเวลานอนก็ไม่เป็นเวลาขับรถที่ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดนู่นจังหวัดนี้บางวันขับ3จังหวัดในวันเดียวกันเขาไม่เคยได้ยินแม่บอกว่าเหนื่อยเลยเขาพูดเลยค่ะดังนั้นก็เกรงมาเขาว่าแค่นี้เขาเหนื่อยเหรอแม่ยังไม่เหนื่อยเลยเนี่ยเป็นการกระทำที่ทำให้เขาดูตัวอย่างได้แล้วเวลาเรามีปัญหาอะไรซึ่งเราเนี่ยก็จะพูดกับเขาไม่ใช่อารมณ์เหมือนกันค่ะขออย่างเดียวคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่ลูกเพื่อนกันหรือคนรักอย่าใช้อารมณ์อารมณ์เนี่ยมันทำลายหมดค่ะมันจะไม่ฟังแล้วอ่ะอย่าใช้อารมณ์เป็นอันขาดพยายามใจเย็นๆพยายามพูดกันด้วยเหตุผลถ้าสมมติว่ากำลังพลุ่งพล่านอยู่กำลังจะพูดไปเนี่ยชะงักแล้วนับ1 2 3ก็ยังดีมันทำให้มีเวลาสติอ่ะมันมาบ้างแต่ไม่ใช่พรวดออกไปเนี่ยพอพรวดออกไปเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วอันนั้นเพราะอารมณ์ค่ะคืออารมณ์เนี่ยอย่าเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหาเป็นอันขาดคุณต้องตั้งสติให้ดีต้องสงบอารมณ์ให้ดีแล้วก็อย่าเคลียร์กันตอนที่ต่างฝ่ายต่างโกรธไม่มีวันสำเร็จหลีกชิ่งเงินออกไปก่อนให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยมาคนที่จะให้กำลังใจตัวเราได้ 100% คือตัวเรานะคุณอย่าไปหวังกำลังใจจากคนอื่นว่าไม่เห็นมีใครมาให้กำลังใจฉันเลยฉันไม่มีกำลังใจจากใครเลยคุณจะไปเอาจากใครเอาตัวเองนี่แหละ คนอื่นเขาให้ได้มากน้อยตามแต่เท่าที่เขาจะให้แต่ไม่มีวัน 100% ตัวเรานี่แหละให้กำลังใจเราได้เกิน100ได้ซ้ำขอให้มีสติอย่าใช้อารมณ์บางทีเสียงเล็กๆของเขาเนี่ยมันก็เตือนสติเราได้เหมือนกันจะเป็นคนอย่างนี้ค่ะค่ะไม่เคยมีปัญหาแล้วมีเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวอะไรไหมคะที่ประทับใจเกี่ยวกับลูกมากๆเลยลูกสาวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่อย่างแต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่สวดมนต์นะเขาเป็นคนชวนแม่สวดมนต์นะอ๋อน่ารักมากเลยใช่เขาจะเป็นเด็กที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่เคยตบยุงเขาเป็นของเขาเองนะคะอันนี้พี่โยไม่ได้บอกใช่ไหมคะว่าเวลายุงกัดเราเราก็ตบเนี่ยค่ะเขาก็จะบอกแม่ยุงมีชีวิตอยู่7วันเองนะค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีแม่มาสวดมนต์มาเออแม่ขี้เกียจแม่เป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนนี้แล้วเวลาเราอารมณ์ร้อนในการขับรถเนี่ยพอมีคนมาฟึบปาดหน้าเราเลยเราก็แบบบ่นว่าเขาจะนั่งฟังไปสักพักแล้วก็แม่เขาไม่ได้ยินอ่ะลูกได้ยินอยู่คนเดียวค่ะจริงของเขาค่ะเขาไปไหนแล้วไม่รู้เขาไม่ได้ยินค่ะแต่คนที่ได้ยินคือลูกที่นั่งอยู่ข้างเราเขาตื่นสติเราค่ะเนี่ยค่ะอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอเขาโตขึ้นมีการศึกษาเขาเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็คิดว่าสักปี3เราจะซื้อรถให้แต่ไปรับส่งเขาปี1ปี2ทุกครั้งที่ซื้อรถตั้งแต่คันแรกเลยค่ะค่ะพอซื้อรถใหม่ให้เขาปุ๊บเขาจะแบบว่าแม่เอาไปขับก่อนแล้วบอกอ้าวทำไมอ่ะก็แม่ซื้อให้ลูกอ่ะก็นี่มันรถลูกอ่ะหรือเขาซื้อเองนี่มันแม่ต้องขับรถดีกว่าลูกสิน่ารักมากไม่ใช่เขาขับรถใหม่แล้วแม่ขับรถเก่าแม่เอาไปขับก่อนพักหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาทำงานมีเงินเดือนเขาซื้อ BM ให้แม่เขาบอกแม่ขับรถดีๆได้แล้วค่ะแล้วก็ซื้อ BM ค่ะอันนี้ก็เป็นความประทับใจนะคะที่มีกับลูกสาวนะคะก็ประทับใจคำตอนตั้งแต่ผลการเรียนค่ะซึ่งเขาตั้งแต่อนุบาลมาเนี่ยเนี่ยเก็บสมุดพกเขาไว้หมดเลยนะคะเกรดเขาดีมาตลอดเลยแล้วเขาก็แบบคือเราไม่ได้ขอเขาว่าลูกต้องเรียนให้เก่งนะลูกต้องอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยแต่เขาบอกเขารู้ว่าแม่เนี่ยอยากเห็นเขาเนี่ยได้รับปริญญาเพราะว่ามันเป็นปมด้อยแม่เรียนไม่เก่งแม่เคยสอนเขาว่าที่เคยอะไรอย่างเล่าไปสอนว่าอย่าให้ความไม่เข้าใจผ่านพ้นไปนะเนี่ยแล้วแม่เนี่ยเรียนไม่เก่งแม่มีปมด้อยว่าแม่เรียนไม่เก่งสู้เพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเรียนเก่งเขาเรียนดีแล้วก็เขาทำคะแนนได้ดียิ่งวิชาไหนซึ่งเขาอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่ชอบแต่เขาทำเกรดได้ดีบอกเออทำไมหนูไม่ชอบแล้วหนูทำเกรดได้ดีแม่นี่ไม่ชอบนี่แม่ได้ศูนย์เลยนะเขาบอกว่าอ้าวแต่กว่าหนูจะได้คะแนนอย่างเงี้ยหนูต้องพยายามมากอ่ะเขาก็ทำแล้วก็เราก็ไม่ได้บอกเขาว่าต้องได้เกียรตินิยมมาให้แม่นะแต่เขารู้ว่าแม่อยากเห็นนะคะเขาทำให้เป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วประทับใจมากเลยนะคะแล้วถ้าเกิดจะเรียนถามพี่โยนะคะว่าถ้าจะให้แนะนำคนที่เป็นซิงเกิลมัมอย่างเงี้ยค่ะพี่โยอยากจะแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจยังไงบ้างซิงเกิลมัมเนี่ยมีกำลังใจที่จะแนะนำเยอะมากว่าพอคุณมีลูกหน้าที่ของคุณคือความเป็นแม่
นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นซิงเกิลมัมหรือไม่ซิงเกิลมัมคุณต้องทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดและยิ่งต้องคุณต้องตกอยู่ในภาวะที่ต้องเป็นซิงเกิลมัมคุณต้องทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดอีกเท่าตัวเพราะคุณต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่สองเท่าเลยสองเท่าตัวคุณต้องเป็นให้ได้คุณต้องให้กำลังใจตัวคุณเองให้เต็มร้อยแล้วก็คุณอย่าเอาอารมณ์มาบั่นทอนกำลังใจอย่าคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมฉันไม่มีชีวิตสมบูรณ์มีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นวิ่งไปมองคนอื่นคุณมองลูกคุณเนี่ยลูกคุณน่ารักนะคุณจะต้องเลี้ยงลูกคุณให้ดีที่สุดและนั่นคุณจะเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมซึ่งคุณจะต้องภูมิใจมากว่าคุณสร้างมนุษย์คนนี้ขึ้นมาสร้างมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อโลกต่อสังคมต่อประเทศชาติด้วยมือของคุณคนเดียวโดยไม่ต้องอาศัยพ่อเข้ามาช่วยดิซ้ำค่ะมันไม่เอาตรงนี้เพราะฉะนั้นคนที่ต้องเป็นซิงเกิลมัมจำไว้เลยนะคะว่าให้กำลังใจตัวเองดีที่สุดแล้วทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดให้สุดฝีมือของคุณที่สุดพอแล้ว คุณไม่ต้องไปมองคนอื่นเขาคุณไม่ต้องไปคิดในทางลบว่าทำไมต้องคุณต้องแย่อย่างนี้คุณไม่แย่หรอกแต่คุณนะคิดให้คุณแย่เองได้ฟังพี่โยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทำให้มีกำลังใจมากมายเลยจริงๆนะคะพี่โยเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะเกี่ยวกับความสุขของการใช้ชีวิตหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านว่าความสุขคุณหาได้รอบตัวด้วยตัวของคุณเองทุกสุขอยู่ที่ใจของคุณเองไม่ใช่ว่ามีคนมาหยิบยื่นให้คุณ 100%คนที่มาหยิบยื่นความสุขให้คุณอาจจะเป็นแค่องค์ประกอบแค่นั้นแต่คนที่จะทำให้คุณมีสุขเต็มเปี่ยม 100% คือตัวคุณเองใจคุณเองคุณคิดว่าไอ้ความสุขที่คุณมีอยู่เนี่ยมันพอแล้วมันพอสำหรับคุณแล้วคุณเต็มอิ่มแล้วคุณก็สุขล้นเลยแต่ถ้าคุณคิดว่าทำไมเราสุขน้อยเหลือเกินทำไมทุกข์มันเยอะเหลือเกินไอ้ความทุกข์มันจะเบียดเข้ามาทันทีเพราะความคิดของคุณเองเพราะฉะนั้นคนที่จะทำให้คุณสุขมากหรือทุกข์มากที่สุดก็คือตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นสติให้ดีตั้งสติให้ดีแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยตัวของตัวเองไอ้อย่างอื่นเป็นแค่องค์ประกอบแค่นั้นเองค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะที่ได้จากคุณทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยาค่ะวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นนะคะหรือว่ามีเรื่องราวใดๆที่น่าสนใจค่ะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะคะในรายการตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมนะคะดิฉันภัทรวราชอวบสันเทียค่ะคุณทัศวรรณเสนีวงศ์ณอยุธยานะคะและทีมงานศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักงานกศน.ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มีอะไรแน่นอนตราบชีวิตนี้ยังมีลมหายใจอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปกี่เดือนปีกี่วันที่เราทบทวนความสุขที่เราปล่อยใจไม่หยุดยั้งความคิดให้ใจเราอยู่สติไม่เคยคุ้มครองหากเรามองความสุขที่ฝันนั้นไกลทุกนาทีที่ผ่านไปนั้นอีกไม่นานย่อมมีวันสิ้นสุดดิ้นรนค้นหาความสุขที่ฝันไม่มีวันตากเต็มหัวใจก็แล้วชีวิตหนึ่งชีวิตนี้สุขทุกนั้นอยู่ที่ใจคำตอบชีวิตจบตรงนี้ไว้ให้หัวใจรู้ใจ